ือความภาคภูมิใจครับนี่น้องคนนี้เราดูคลิปผมอยู่นะครับพี่ๆครับโอ้โหความภาคภูมิใจนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะทำเสร็จหรือเปล่านะครับเขาไม่ขอเห็นหน้าเนาะนี่แต่เขาอยากจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนเองนะครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับมือมาตรงนี้ต่อขอสั้นๆ4นาทีนะครับนี่นะครับดูแล้วทำตามนะครับก็จะได้เป็นอาชีพเนาะความภาคภูมิใจในการนำเสนอนะครับหนึ่งความภาคภูมิใจเลยพี่ๆทุกท่านเห็นไหมครับถ้าเราดูตามแล้วเรายังทำมีเครื่องทำตามไปด้วยนี่เราก็สามารถเป็นนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าน้องเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับไม่เห็นหน้าเนาะนี่เสียงรถค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับเดี๋ยวมาต่อปิดประตูแป๊บนะครับต่อนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาก็ดูคลิปผมไปฟังแล้วก็ทำไปฟังนะครับทำตามขั้นตอนเลยนะครับตอนนี้ถึงกระบวนการที่อะไรแกะนะครับแกะนี่นะครับแกะไอแผ่กล้องหน้านะครับนี่ครับแกะแผ่กล้องหน้านะครับนี่นะครับแกะช้าๆไม่ต้องรีบนะครับนี่คือผลผลิตนะครับก็คือผลผลิตเลยแหละนะครับทำเสียไปโจนแล้วใช่ไหมทำเสียไปโจนนึงแล้วนะครับแต่ก็ได้ก็คุ้มนะครับแต่ก็คุ้มนะครับดูนะครับคุ้มนะครับได้วิชาไปแต่ก็ทำเสียไปทำเสียไปหนึ่งจอแล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ดูการงัดแงะเขานะครับมือใหม่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมือใหม่เป็นลักษณะแบบนี้อย่าลืมนะครับฝากติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อบุญบัวแก้วช่องหมีทำได้แล้วก็เพจนะครับต่างๆนะครับมาดูในชุมชนได้เลยนู่นก็กลอมาอีกแล้วนะกลอใหม่นะครับมันติดขัดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้รอบแรกเขาเปลี่ยนไปได้แล้วนะครับจอหนึ่งแล้วทีนี้ข่มไปข่มมาจอมันแตกนะครับก็เลยซื้อจอมาเปลี่ยนใหม่อีกหนึ่งจอนี่เห็นไหมครับแกะได้แล้วชิ้นนึงนะครับนี่คือผลผลิตเลยนะครับผลผลิตเลยน้องเขาก็เพลย์ต่อนะครับกอไปกอมากันอยู่นั่นแหละครับหนึ่งคลิปเนี่ยครับไม่จบหรอกครับ นะครับนี่นะครับดีใจนะครับผมวันนี้ก็ได้มาเห็นน้องที่เขาเอาช่องผมเป็นไอดอลนะครับในการทำมือถือนะครับก็โอ้โหดีใจสุดๆก็เลยขออนุญาตถ่ายทำคลิปเขาซะเลยนะครับแต่เขาไม่ขอโชว์หน้าเนาะไม่ขอโชว์หน้านะครับเห็นไหมครับกว่าเขาจะไปทีละขั้นตอนเห็นไหมครับเขาจะดูช้าๆดูไปดูมาคลิปหนึ่งสมมติ20นาทีเขาดูเป็นชั่วโมงนะครับเวียนไปเวียนมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับถึงขั้นตอนแกะปุ่มโฮมเขาก็กลับมาที่แกะปุ่มโฮมนะครับดูนะครับวันนี้ผมกลายเป็นผู้ถ่ายทำนะครับจากผมกลายเป็นผู้กระทำตอนนี้ก็ผมจะมาดูฝั่งที่ว่านะครับดูกันนะครับใครเห็นแหวนวงนี้ก็คุ้นๆนะครับก็คนเดียวกันนั่นแหละครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเขาทำช้าๆนะครับเทคนิคที่ผมเคยบอกคือการจัดเรียงน็อตนะครับการจัดเรียงน็อตมันจะง่ายนะครับถ้าเรารู้จักการจัดเรียงน็อตนะครับอันกาวไปเจอมาไม่เร็วเลยครับว่าเมื่อกินหนึ่งกาวรอดกี่วันวะไม่นั่นเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็4นาทีกว่านะครับก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าจะจบงานหรือไม่นะครับผมสวัสดีครับ